สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องคลื่นกลกันนะครับเรื่องการหมุนเราข้ามไปเลยนะครับเขาบอกว่าการจำแนกคลื่นกลจะแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก็คือถ้าแบบที่1เนี่ยดูจากการอาศัยตัวกลางจะแบ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคลื่นกลนะครับก็คือใช้กับไม่ใช้นะครับส่วนการกระตุ้นเนี่ยจะเป็นคลื่นดลกับคลื่นต่อเนื่องคลื่นดลคือทีเดียวเหมือนโยนก้อนหินก้อนนึงสะบัดเชือกทีนึงนี่เขาเรียกคลื่นดลนะฮะแต่ถ้าสมัครเรื่อยๆก็คือขึ้นต่อเนื่องต่อมาทิศทางการสั่นของตัวกลางจะเป็นขึ้นตามยาวกับขึ้นตามขวางก็ขึ้นตามยาวดูไงอัดขยายถูกไหมครับส่วนขึ้นตามขวางจะเป็นขึ้นลงเนาะแล้วก็ลองมาดูส่วนประกอบอันนี้คือหน้าตาอันนี้เป็นตามขวางอันนี้เป็นตามยาวจากนั้นมาดูส่วนประกอบของคลื่นอันนี้เรียกว่าอะไรนะสันจากสันเป็นอะไรจากตรงกลางเนี่ยตำแหน่งสมดุลไปถึงสันหรือตรงกลางไปถึงท้องเรียกว่าอะไรแอมพลิจูดตัวย่อคือตัว A ใหญ่แลมด้าหรือความยาวคลื่นแลมด้าเท่ากับ1วงกลมหมายความว่าถ้านับตรงนี้จะมาจบที่ตรงนี้คือ1แลมด้าเพราะว่ามันครบ360องศาพอดีนับตรงไหนก็นับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกี่องศา360นะครับอันนี้คือหน้าแรกแล้วก็มีเฟสมีอะไรแล้วแต่ทีนี้มาดูอัตราเร็วของคลื่นอัตราเร็วของคลื่นปกติจะมีสูตรแค่ชุดนี้เห็นไหม v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ f แลมด้าแล้ว f อ่ะเท่ากับ1ส่วนคาบก็เลยจะกลายเป็นแลมด้าส่วนคาบแต่เวลาจำเราจำแค่นี้มีสูตรพิเศษอีกหนึ่งสูตรที่นานๆออกทีแต่ไม่ได้ออกทุกปีคือความเร็วของคลื่นในเส้นเชือก v เท่ากับ root t ส่วนมิวอะไรพี่เชือกเส้นใหญ่เส้นเล็กออกแรงเท่ากันคลื่นได้ไม่เท่ากันมิวเท่ากับ m ส่วน l ดังนั้น v เลยเท่ากับ square root t l ส่วน m เมื่อ l คือความยาวแล้ว m คือน้ำหนักของเส้นเชือกนะครับมีอะไรอีกที่ต้องรู้เฟสไม่ต้องซีเรียสอยากรู้เฟสให้หาแลมด้าสมบัติของคลื่น1คือการสะท้อนมีแค่2เนี้ยกดนะเซต้าตกเท่ากับเซต้าสะท้อนรังสีตกกระทบเส้นปกติรังสีสะท้อนอยู่บนระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็การสะท้อนเนี่ยถ้าเป็นเชือกมันจะมีแบบกลับเฟสกับไม่กลับเฟสจำได้ไหมแบบไหนกลับเฟสแบบไหนไม่กลับเฟสครับอันนี้มัดตึงแน่นกลับที่เป็นห่วงข้างบนกลับเฟสไหมกลับข้างล่างเฟสเดิมอันนี้วาดรูปประกอบไปนิดนึงนะครับมีอะไรอีกการหักเหเกิดขึ้นเมื่อคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางใช้กฎของสเนลอันนี้รู้จักมุมวิกฤตไหมจำได้ไหมที่พี่เคยสอนว่าไงเซต้า1อะไรที่ทำให้เซต้า2เท่ากับ90องศานะครับมุมวิกฤตไม่ใช่มุม90นะมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้เกิดมุมหักเห90ส่วนมุมสะท้อนกลับหมดคือมุมที่โตกว่ามุมวิกฤตหมายความว่าไงเช่นสมมติว่าสวัสดีครับสมมติว่ามุมวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปน้อยเช่นจากน้ำไปอากาศนะครับแล้วก็เช่นสมมุติว่าเข้าไปเนี่ย60ออกมาเท่าไหร่90แสดงว่าถ้าเข้าไป61มันก็จะออก61เลยครับเพราะว่าเรียกว่ามุมสะท้อนกลับหมดมุมสะท้อนกับหมดคือมุมที่โตกว่ามุมวิกฤตนั่นเองนะครับการเลี้ยวเบนเกิดจากการที่คลื่นนะครับ
มันเดินทางผ่านช่องแคบจึงทำให้คลื่นเนี่ยมีการสร้างคลื่นใหม่แล้วก็เกิดการรวมตัวแบบเสริมและแบบหักล้างซึ่งถ้าเป็นแบบเสริมเราจะเรียกว่าแอนติโนดหักล้างเราจะเรียกว่าโนดถ้าเฟสตรงกันตรงกลางจะเป็น A0 เขียนไว้ครับตรงนี้ว่าเฟสตรงกันถ้าเฟสตรงข้ามตรงกลางจะเป็น N0 ครับผมนี่เห็นไหมเขาเขียนไว้ละเฟสตรงกันเฟสตรงข้ามสูตรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ้าเฟสตรงกันจะแนวเสริมก็จะเป็น N แลมด้าถ้าเป็นแนวหักล้างก็จะเป็น N ลบ1ส่วน2แลมด้าสำหรับแนวเสริมนะครับหรือปฏิบัติหรือว่าแอนติโนดถ้าแนวบับหรือโนดหรือว่าแนวหักล้างมันจะสลับกันแนวเสริมจะเป็น N ลบ1ส่วน2แลมด้าส่วนแนวหักล้างก็จะกลายเป็น N แลมด้านั่นเองแค่นั้นเองนะครับรู้จักคลื่นนิ่งไหมสมมุติว่าพี่เอาเชือกเนี่ยถูก standing wave พี่เอาเชือกสะบัดเข้าไปปุ๊บแต่ว่ามันมัดแบบยึดตรึงแน่นเพราะฉะนั้นเวลามันออกมันจะออกเป็นยังไงครับกลับเฟสแต่ถ้าพี่ใส่เข้าไปหลายๆลูกเวลามันออกอ่ะมันก็จะมีอยู่จุดๆนึงที่เข้าและอันนี้รวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวนี้คือจะกลายเป็นเส้นตรงแต่ถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเกิดกลายเป็นลูปเหมือนดังเช่นหนังสือตัวนี้ซึ่งลูปเนี่ยเราต้องรู้อย่างนึงก็คือว่าแอนติโนดถึงแอนติโนดที่อยู่ติดกันคือแลมด้าส่วน2โนดถึงโนดก็คือแลมด้าส่วน2แต่ถ้าเป็นแอนติโนดกับโนดเนี่ยจะเป็นแลมด้าส่วน4จำสูตรไว้สูตรนึงนะครับ f เท่ากับ nv ส่วน2 l อันนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอนแบบไม่ใช้สูตรด้วยมันจะได้ง่ายนะครับอ่ะลองมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าคลื่นตามขวางรูปทรายดูนะทวนให้นิดนึงคลื่นรูปทรายเนี่ยจะออกจากศูนย์องศาถ้าคลื่นรูปคอร์สจะออกจาก90องศาเขาเรียกว่าเฟสนำอยู่90อันนี้ทบทวนตรีโกณมิติให้หน่อยนึงนะครับบนเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือถ้าจุด1จุด A ขณะ1จุด A ซึ่งเป็นจุดสีแดงแต้มกำลังอยู่ที่สันคลื่นพอดีเขาถามว่านานเท่าไหร่มันจะมาอยู่ตรงนี้เขาถามหาเวลาเวลาถ้าในเรื่องคลื่นก็คืออะไรนั่นเองคาบจากจุด A ลงมาถึงตรงนี้คือคาบส่วนอะไรคาบส่วน4โจทย์กำลังถามว่าคาบส่วน4เป็นเท่าไหร่พี่รู้ได้ไงว่าส่วน4ปกติคาบหมายถึงเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบ1รอบคือ360องศาดูนะ1รอบเนี่ยคือ360องศาแต่ว่าจากจุด A มาถึงตรงนี้มันแค่กี่องศาครับ90องศา90องศาก็คือ1ส่วน4รอบทีนี้เรามีสูตรว่า v เท่ากับ f แลมด้า v เท่ากับแลมด้าส่วนคาบคาบเลยเท่ากับแลมด้าหารด้วย v 0.16 วินาทีแต่เราต้องการคาบส่วน4ก็กลายเป็น 0.16 หาร4ได้ 0.04 หรือตอบ40มิลลิเซคันด์ข้อ2ครับเมื่อทำให้เกิดคลื่นโดนหน้าคลื่นเส้นตรงในชุดถาดคลื่นโดยใช้คานกำเนิดคลื่นตรงกระทบกระทุ้มน้ำ1ครั้งพบว่าคลื่นโดนเนี้ยเคลื่อนที่ไปถึงขอบถาดที่อยู่ห่างออกไป40เซนในเวลา10วิรู้ไหมมันบอกอะไรอ้อมๆมันบอก S มันบอก T มันบอก V นั่นเอง V เท่ากับ 0.4 ส่วน10อันนี้ติดไว้ก่อนเนาะและมีคลื่นสะท้อนออกมาน้อยมากต่อมาทำให้ขาดคานกำเนิดคลื่นกระทุ้มน้ำด้วยความถี่เขาบอก F มาเท่ากับ10
จะพบว่าเวลาที่ยอดคลื่น2ยอดที่อยู่ใกล้กันที่สุดจะเคลื่อนที่มาถึงขอบคลื่นห่างกันเป็นเวลากี่วินาทีดูนี่นะยอดคลื่นถึงยอดคลื่นคือ1แลมดาเวลาของ1แลมดาคือหาคาบเห็นไหมถ้าเราแปลโจทย์ได้มันจะไม่มีอะไรเลยแสดงว่าข้อนี้มันแค่ต้องการอยากทราบว่าคลื่น1ลูกเนี่ยเคลื่อนที่กระทบถาดเป็นเท่าไหร่คืออย่างนี้นะครับสมมุติว่านี้มันเป็นถาดคลื่นใช่ไหมมันมีคลื่นเนี่ยวิ่งมาเขาบอกว่าจุดตรงเนี้ยถึงจุดตรงเนี้ยที่วิ่งไปชนถาดเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือยอดถึงยอดยอดถึงยอดคือแลมดาเวลาของการเคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือคาบเพราะฉะนั้นจาก v เท่ากับ f แลมดาเขาบอก f แล้วนี่เท่ากับ1ส่วนคาบคาบก็เท่ากับ1ส่วน10ตอบ 0.1 โจทย์ต้องการแค่นี้เองตอบข้อ1เลยโคตรง่ายข้อ3นะครับเขาบอกความถี่มาในเส้นใยแก้วนำแสงมีความยาวคือความถี่ก็คือ frequency ครับผม lambda เขาถามว่าดัชนีหักเหเป็นเท่าไหร่ดัชนีหักเหคือตัวอะไรครับ n นี่ n มีสูตรว่าคือ c ส่วน v ครับผมเมื่อ c คือค่าคงที่คือ3คูณ10กำลัง8ตัวนี้กรุณาจำด้วยนะครับ v เท่ากับอะไรครับ f lambda ครับผม3โอ้ย3คูณ10กำลัง8นะครับหารด้วย4คูณ10กำลัง14แล้วคูณกับ 4.5 คูณ10กำลังลบ7ประเด็นคือที่พี่จะบอกว่าข้อนี้มันยากแค่ตัวเลขได้ 1.67 ครับพวกเราดูนิดนึงนะข้อนี้มันจะต้องตอบในรูปของเลขในยะสำคัญเนื่องจากว่าเลขในยะสำคัญเนี่ยมันมี3ตำแหน่งเห็นไหมมันมี3ตำแหน่งเวลาตอบคุณต้องตอบ3ตำแหน่งด้วยให้ระวังเพราะข้อนี้เป็นข้อสอบเหมือนฝนน่ะถ้าสักๆแต่ตอบแล้วมันผิดนะเช่นหาออกมาได้8แต่โจทย์มันต้อง 8.00 ก็ต้องฝนว่า 8.00 ให้อ่านด้วยว่าข้อนั้นน่ะเขาบอกไหมว่าให้ฝนยังไงเช่นทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นนะหรือตามหลักเลขในยะสำคัญหรือปัดเป็นเลขจำนวนเต็มอ่านโจทย์ด้วยนะครับเพราะมันจะบอกเป็นข้อๆเลยให้ระวังไม่ใช่ฝนค่อยให้เต็มไม่แล้วแต่ปีต่อมาดูข้อ4นะครับคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว20ซมต่อวินาทีต่อวีครับกระจายออกจากแหล่งกำเนิดซึ่งมีความถี่ตัว f นะการกระเพื่อมของผิวน้ำที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด30และ48ซมมีเฟสต่างกันเท่าไหร่อย่ากลัวเห็นคำว่าเฟสให้นึกถึงแลมดา v เท่ากับ f แลมดา 0.2 เท่ากับ5แลมดาแลมดาเลยเท่ากับ 0.04 เมตรหมายความว่าทุกๆ4เซนติเมตรเฟสคือ360ทีนี้เขาถามว่า48กับ30เนี่ยเฟสต่างกันเท่าไหร่เอา48ลบ30ได้เท่าไหร่ครับ18เราเทียบครับ4เซนเนี่ยเฟสเท่าไหร่360ถ้า18เซนเนี่ยเฟสเท่าไหร่แต่ดูนะมันจะได้4คูณ360เอาใหม่18คูณ360หาร4ได้1620แต่อย่าลืมว่าในการคิดเรื่องเฟสมันคือวงกลม0 360 720มันคือเฟสเดียวกันพี่จะไม่แนะนำให้เราใช้18ทำทันทีให้เอา18อะมาหาร4ก่อนเพราะว่าทุกๆ4มันคือ360เราก็จะเหลือแค่เศษอะไรให้เอา2มาคิดก็ดูนะเอา2คูณ360หารด้วย4ได้เท่าไหร่ครับ180ครับตอบข้อ4มันง่ายกว่าการที่เราเอา18มาคิดแล้วได้1620เอา1620หาร360ก่อนแล้วเอาเศษมาตอบมันยากกว่าตัวเลขมันเยอะนี่คือเทคนิคในการทำข้อสอบแพทก็ถ้าข้อนี้สมมุติแลมด้าเป็น6
ก็ให้เอา18หาร6แล้วก็ตอบเลยว่าเฟสเป็น0เพราะมันลงตัวข้อ5ครับถ้าสะบัดปลายเชือกยาว L ให้เกิดขึ้นดนในเส้นเชือก2ลูกโดยที่คลื่นลูกที่2เริ่มเคลื่อนที่ออกไปเมื่อคลื่นลูกแรกอยู่ที่จุดกึ่งกลางของความยาวเส้นเชือกถ้าปลายเชือกอีกด้านหนึ่งถูกตรึงแน่นอยู่กับบนผนังจุดที่คลื่นทั้ง2ปรากฏหายไปชั่วขณะหนึ่งคือตำแหน่งที่ห่างจากผนังเท่าใดเชือกยาวลูก2อยู่ตรงกลางเมื่อลูกแรกไปถึงจุดขอบจุดที่มันเป็นแบบจุดตึงแน่นพี่สอนไปแล้วจุดตึงแน่นคือถ้าเข้าด้านบนออกจากกลับเฟสด้านล่างพอมันมาเจอกันปุ๊บปูดกับปูดก็ยุบกลายเป็นเส้นตรงนึกออกใช่ไหมอ่ะมองง่ายๆนะถ้าไอ้นี่กำลังเคลื่อนเข้าไอ้นี่ก็กำลังเป็นยังไงอ่ะในขณะที่มันเคลื่อนเข้าไอ้นี่ก็จะเป็นเคลื่อนออกแต่เวลามันเท่าเดิมครึ่งของครึ่งไงครับคือจุดที่มันหายไปคือตรงกลางไอ้นี่วิ่งมาตรงกลางพอดีไอ้นี่ก็วิ่งมาตรงกลางพอดีแล้วตอบยังไงล่ะอันเนี้ย L อันเนี้ยอันเนี้ยทั้งหมด L ตรงจุดกึ่งกลางคือ L ส่วน2ตรงนี้คือ L ส่วน4มีช้อยมั้ยไม่มีช้อยก็ตอบ L ส่วน4ครับข้อ6นะครับหน้าคลื่นหักเหของคลื่นผิวน้ำที่คลื่นจากเขตน้ำอะไรครับลึกไปตื้นดูนะคำว่าลึกไปตื้นจะต้องจากมุมมากไปมุมผิดมุมน้อยไปมุมมากลึกมันแคบตื้นมันกว้างแสดงว่ากขอคือเส้นรอยต่อระหว่างน้ำลึกตามตื้นตรงหาจากอัตราส่วนใช่ไหมปกติสูตรคือไซเซ1ส่วนไซเซ2เซ1คือลึกเซ2คือตื้นเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ4เพราะนี้ตื้นเอ้ยมาถามลึกไปตื้นก็ต้องมากไปน้อยไปมากสิพี่ไม่ได้ตอบ3หมายถึงว่าเฉลยมันบอกข้อ3พี่ก็แค่งงว่าทำไมมันตอบข้อ3มันบอกว่า55ต่อ30ผิดมันต้อง30กับ55ถูกไหม40ข้อ10ง่ายๆข้อนี้น่าจะผิดมันต้องน้อยไปมากแสดงว่า1กับ3ผิดถูกไหมอ่ะพี่ถามหน่อยปกติอ่ะเวลาเขาวัดอ่ะเขาวัดจากอะไรกับอะไรเขาวัดไปถึงเส้นปกติมันก็35กับ60ตอบข้อ2เวลาวัดมุมให้วัดจากแนวคลื่นไปจนถึงเส้นปกติไม่ใช่เส้นแนวรอยต่อไม่แสดงว่าหนังสือมันเฉลยผิดไงเนี่ยบางทีเฉลยก็เฉลยไม่ได้เนี่ยมันตอบแค่ว่า3อ่ะต่อมาข้อ7เห็นคำนี้ไหมเด็กคนไหนดูมีอนาคตที่สุดดูคำนี้ไว้นะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรหรือเปล่าพี่ถึงบอกว่าตอนที่ทุกคนมาถามพี่ว่าเราอยากเป็นอะไรอ่ะพี่คณะนั้นดีไหมคณะนี้ดีไหมอ่ะพี่ก็แค่ดูแหละว่าเราชอบอะไรเรามีความสุขกับสิ่งไหนที่เราทำแล้วพี่ก็แนะนำว่าควรจะเป็นอะไรแค่นั้นเองข้อ7ครับคลื่นน้ำแบบต่อเนื่องมีหน้าคลื่นตรงเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างน้ำลึกและน้ำตื้นนะครับทำให้เกิดคลื่นหักเหหน้าคลื่นแนวตรง
ถ้าแนวทางเดินของคลื่นตกกระทบทำมุมกับรอยต่อ30องศาจงหามุมหักเหถ้าความยาวคลื่นในน้ำตื้นลดลงเป็น1ส่วน3 1ส่วนรูท3ของลึกไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ไซน์60หารด้วยเขาบอกว่าคลื่นลงมาเนี่ย60เอ้ย30เราใช้อะไร60ก็บอกแล้วว่าวัดจากเส้นรังสีคลื่นจนถึงเส้นปกติพี่เดี๋ยวรอยต่อก็นี่ไงรอยต่อเราใช้เส้นนี้แล้วเส้นกลางเรียกว่าอะไรรอยต่อเส้นปกติน้องออนไลน์แลมด้า1ก็คือแลมด้า2คือแลมด้าส่วนรูท3ตรงนี้เย็นซาย60เป็นเท่าไหร่อ่ะซาย60เป็นเท่าไหร่นะเท่ากับอะไรแสดงว่าไซน์เซต้า2เท่ากับ1ส่วน2ก็เลยตอบ30องศาถ้ามุมวิกฤตของตัวกลางชนิด1เป็น30องศาจงหาอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นอัตราเร็วของแสงปกติ v แสงในอากาศเนี่ยจะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8อันนี้พี่บอกให้จำแล้วเนาะใช่ค่ะทีเนี้ยคำว่ามุมวิกฤตจะต้องจากจุดไปอากาศแน่นอนเพราะอากาศอ่ะน่าจะมีความเหลือแน่น้อยสุดแล้วเพราะฉะนั้นเซต้า1คืออันนี้เซต้า2เป็นอากาศไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2ไซเซต้า1เป็นไซ30คือ1ส่วน2ไซน์เซต้า2คือไซน์90เป็น1 v 1คือหา v 2เป็น3คูณ10กำลัง8 เพราะฉะนั้น v 1ก็เลยเท่ากับ 1.5 คูณ10กำลัง8ครับข้อ9ครับในการทดลองโดยใช้ถาดคลื่นพบว่าความเร็วของคลื่นในน้ำลึกเป็น2เท่าของน้ำตื้นถ้าทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดก็คือเซต้า c นั่นเองจะมีมุมวิกฤตเท่าไหร่มุมสะท้อนกลับหมดกับมุมวิกฤตจริงๆแล้วคือมุมเดียวกันแต่ว่ามุมวิกฤตคือเกรนว่าถ้าใหญ่กว่านี้แค่นิดเดียวจะกลายเป็นมุมสะท้อนกลับหมดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าอ่านโจทย์แล้วเจอคำว่ามุมสะท้อนกลับหมดกับมุมวิกฤตให้คิดแบบมุมวิกฤตเลยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็คือมุมวิกฤตจะเกิดจากน้ำลึกไปน้ำตื้นก็ใส่ไปเลยไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2ก็จะกลายเป็นไซน์เซต้า1ไซน์90เป็นอะไร1 v 1ก็เป็น2 v 2เป็น1โอ้ย ความเร็วในน้ำลึกv ลึกก็เป็น2 v ตื้นก็เป็น1ดิใช่ทําไมเกิดตื้นลึกทีเออใช่มั้ยทําไมเกิดลึกไปตื้นสิมุมวิกฤตอ่ะก็ลึกมุมเล็กตื้นมุมใหญ่อ่ะลึกไปตื้นลึกความหนาแน่นมากตื้นความหนาแน่นน้อยความหนาแน่นมากมุมเล็กความหนาแน่นน้อยมุมโตอะไรนะก็ตอนมาห้ามตอบลึกไปตื้นพี่อะพูดจำได้เลยแล้วเขาบอกตอบมันตื้นเลยกูจำด้วยยังไงจริงวะจริงว่ามึงจำอีกรอบได้ไหมอีตอบลึกตื้นไม่อ่ะพี่ถามหน่อยคำว่ามุมหักมุมวิกฤตคือที่ทำให้เก้าสิบอีกมุมเป็นเก้าสิบถอดสุดยอด
ไซน์เซต้า1ที่ทำให้ไซน์เซต้า2เป็น90แล้วประเด็นต้องจากน้ำอะไรเป็นน้ำอะไรสังเกตไหมเวลาเขาเขียนลูกศรเขาเขียนล่างไปอย่างนี้แล้วปกติข้างบนเป็นอะไรอากาศข้างล่างเป็นอะไรน้ำจำสิหาสังเกตสิเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะต้องจากความหนาแน่นมากไปน้อยหรือน้ำลึกไปน้ำตื้นมันบอกผิดมันจะบอกต้องบอกว่าน้ำตื้นมีความเร็วเป็น2เท่าของน้ำลึกสิมูลหนังสือเล่มนี้ดีมากครับมุมวิกฤตจะเกิดจากน้ำตื้นไปน้ำลึกเสมอมันผิดตั้งแต่ตื้นไปลึกแล้วมันต้องลึกไปตื้นจากน้ำไปอากาศอ่ะเนี่ยดูสรุปไหมเพราะเราข้อนี้พี่ผิดนะต้องเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึกเพราะฉะนั้น v ตรงนี้ก็จะเป็น1 v ตรงนี้ก็จะเป็น2ก็ได้เซต้าว่าเท่ากับ30ต้องจากตื้นไปลึกตอบข้อ9ตอบข้อ1ครับพี่สรุปให้ฟังอีกทีนะครับเรื่องน้ำตื้นกับน้ำลึกก็คือว่าทำไมมันจะต้องเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึกมันเป็นที่อุณหภูมิครับน้ำตื้นอ่ะอุณหภูมิจะสูงน้ำลึกอ่ะอุณหภูมิจะต่ำสังเกตเวลาเราไปเที่ยวทะเลข้างบนน้ำจะอุ่นข้างล่างน้ำจะเย็นอุณหภูมิสูง density จะน้อยถ้าอุณหภูมิต่ำ density จะมากเพราะฉะนั้นจากการที่พี่จำหลักว่า densityมันจะต้องจากมากdensity มันก็จากมากไปน้อยอยู่ดีอ่ะสรุปก็คือเอาเป็นว่าน้ำตื้นไปลึกครับมันไม่ make sense เลยอ่ะเรื่องนี้นะแต่ช่างมันเถอะตื้นไปลึกกันแหละนะครับในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำเมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปน้ำตื้นมึงเอากับคุยแล้วเหรอน้ำลึกไปน้ำตื้นก็ได้แล้วแต่มึงเลยนะครับความยาวคลื่นแลมดาความเร็ว v และความถี่จะเปลี่ยนแปลงอะไรความถี่ต้องคงที่เพราะตามกฎสเนลความถี่จะคงที่เสมอลึกไปตื้นเซต้าเพิ่มหรือลดมุมอ่ะลึกตื้นเพิ่มเซต้าเพิ่มเซต้าเพิ่มปุ๊บแลมดาเพิ่ม vเพิ่มตอบข้อ2ครับอ้าวตอบข้อ1ไม่ตอบข้อ1อ่ะได้จำมาข้อ1อะไรวะอ่ะเซต้าลึกไปเซต้าตื้นมุมจะเฮ้ยๆพี่ถามหน่อยมุมวิกฤตนี่คือจากน้ำอะไรนะน้ำตื้นตื้นไปน้ำลึกงั้นถูกแล้วข้อนี้ตื้นไปลึกแสดงว่าเซต้าลดลงแลมด้าก็ต้องลดลง v ก็ต้องลดลงเพราะเซต้า v และแลมด้ามันแปรผันตรงกันอันนี้มุมแคบอันนี้มุมกว้างข้อ11ครับถ้าการแทรกสอดของคลื่นน้ำให้แนวปฏิบัติระหว่างจุดกำเนิดให้แนวปฏิบัติระหว่างจุดกำเนิดคือจุดกำเนิดตรงนี้ระหว่างก็คือตรงกลางเกิดแนวปฏิบัติคือ A0 แสดงว่าเฟสตรงกันถ้าตรงกลางเป็น N0 จะเป็นเฟสตรงข้ามระหว่างจุดกำเนิดทั้งสองมีจำนวน3แถวหนึ่งสองสามอ
่ะถ้าเลื่อนจุดกำเนิดคลื่นทั้งสองให้ห่างกัน2เท่าของของเทอมหมายความว่าห่างออกมาอย่างนี้ตัวดีเนาะอันนี้ตัวดีจะทำให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้น4แนวจริงไหมดีไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมดาเพราะปฏิบัติคือตัว n ตัวใช้สูตรนี้ปฏิบัติเพราะว่าเฟสตรงกันใช้สูตรนี้นี้เราดูนะสมมุติพี่ให้มุมคงที่ตัดตึ๊บแลมดาคงที่ตัดตึ๊บถ้าดีเพิ่ม n เพิ่มจริงไหมจริงก็ตอบถูกตัด2ช้อยนี้ทิ้งไปเลยขอไข่ถ้าเพิ่มความถี่ของแหล่งกำเนิดให้มากขึ้นจนเกิดคลื่นอีกครั้งแนวปฏิบัติจะลดลงปกติเรามีสูตรว่า v เท่ากับ f แลมดาถ้า f เพิ่มแลมด้าจะเป็นไงลดเมื่อแลมด้าลด n ก็จะทำไม n จะเพิ่มผิดครับข้อขอไขก็เลยผิดเพราะตรงนี้มันจะต้องเป็นไงเพิ่มตอบข้อ3ครับเสร็จแล้วพี่ไม่รู้ตรงข้อควายมันไม่มีช้อยอ๋อกรณีที่กอไก่กับคอควายถูกใช่ไหมเออถูกต้องถ้าเพิ่มน้ำให้มากกว่าเดิมแนวปฏิบัติอาจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาตรน้ำมันมีในสูตรไหมไม่เกี่ยวผิดครับผมเขาบอกว่าคลื่นต่อเนื่องรูปวงกลมจากแหล่งกำเนิดคลื่น2แหล่งมีแอมพลิจูดและความถี่เท่ากันแต่ว่าเฟสต่างกัน180มาแทรกสอดกันในภาพนี้จะมีแนวเส้นปฏิบัติกี่แนวปฏิบัติคือเส้นเสริมหรือหักล้างมีกี่เส้นครับเสริมคือสีดำหรือสีประสีดำก็นับไป1 2 3 4ครับก็เขาก็บอกยังไงเส้นประเป็นอะไรเส้นทึบเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่เส้นประแทนท้องคลื่นเส้นทึบแทนสันคลื่นอ๋อถ้าจะดูแนวปฏิบัติคือท้องเจอท้องสันบวกสันกับท้องบวกท้องอ่ะดูตรงไหนจุดตัดที่มันเป็นสีเดียวกัน1 2 3 4ก็4อยู่ดีวะเราก็3อ่ะคำว่าแนวปฏิบัติคือเสริมเช่นสันขึ้นเจอสันขึ้นก็เส้นทึบกับเส้นทึบตัดกันนั่นคือจุดปฏิบัติหรือท้องขึ้นกับท้องขึ้นเสริมกันก็ได้ปะกับปะนะครับข้อนี้ครับจากรูป S1 และ S2 เป็นช่องแคบถ้ามีคลื่นหน้าตรงความยาว1 ซม.ตกกระทบทำมุม60องศากับแนว S1 กับ S2 ซึ่งห่างกัน3 ซม.การแทรกสอดที่จุด P จะเป็นอย่างไรคือปกติอะสมมติว่าปกติคลื่นจะเป็นรู2รูคลื่นมันจะมาตรงๆฮะพอเจอปุ๊บมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็จะเกิดการแทรกตอดแบบเสริมแบบผักล้างก็แล้วแต่ข้อนี้แม่งคลื่นเข้าเอียงเว้ยมันก็จะฟาดลงมาแต่มันก็ออกรูเหมือนกันเห็นไหมมันก็ออกรูเหมือนกันแล้วก็จะเกิดคลื่นเหมือนกัน
ก็ปรับไอ้ที่เอียงๆให้ตรงก่อนข้อนี้ก็จะเป็นอะไรครับ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลัมดาประเด็นคือแลมด้ามีไหมมีดิทำไงอ่ะถ้าเราใช้ดีไซน์เซต้าเท่ากับแลมด้าได้ไหมฮะเกิดการแทรกสอดที่จุด P จะเป็นอย่างไรทำไมคิดสองรอบอ่ะอันนี้คือตัว D อันนี้คือ60อันนี้คือ1มันมีช้อยคืออะไรเกิดแล้วแทรกสอดของคลื่นเกิดถึงปฏิภาคเกิดถึงกว่าอ๋อก็ไม่ก็ต้องคำนวณอยู่ดีถ้าคำนวณออกมาแล้วไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรเหมือนจำได้ไหมที่พี่บอกว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าจุดนั้นอ่ะเป็นจุดเสริมหรือหักล้างอ่ะให้ลองทำออกมาแล้วดูว่าเลขมันลงตัวหรือเปล่าถ้าลงตัวก็แสดงว่าเราที่แทนค่าถูกถ้าไม่ลงตัวก็ลองแทนอีกอันนึงถ้าไม่ลงคออีกถ้าแทนทั้งจุดบับและปฏิบับไม่ลงตัวก็จะตอบข้อ1ถ้าแทนในสูตรปฏิบับและลงตัวก็ตอบข้อ2อะไรอย่างเงี้ยข้อ4ก็ตัดไปเลยเพราะการแทรก2คือมันมีแค่2แบบเราเรียนแค่นั้นน่ะก็ต้องเรียนบับหรือปฏิบับถูกมั้ยหรือถ้าทั้งแทน2อันแล้วมันไม่ลงตัวทั้ง2อันก็แสดงว่าต้องเป็นข้อ1ข้อนี้พี่จะลองแทนกรณีที่เป็นแอนติโนดก่อนหรือปฏิบัติก่อนเนาะดีไซน์เซต้าเห็นอะไรมั้ยเราต้องหาตัวดีชิดฉากคืออะไรคอส60เท่ากับ1ส่วน d คอส60มีค่าเท่าไหร่1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน d แสดงว่า d เท่ากับเท่าไหร่2 d เป็น2หาตัว d ก็มันชิดกับฉากอ่ะอันนี้หา d เออแล้วไซเท่าไหร่ไซเหรอไซก็ไซ60เป็นไซ60หรือไซ30อันนี้คือหน้าคลื่นแสดงว่าทิศทางของคลื่นต้องเป็นอย่างนี้เส้นมุมฉากนี่แสดงว่าใช้30
งงไหมก็60อยู่นี่แสดงว่านี่ก็เป็นอะไร30ก็ใช้ sin 30เป็น1ส่วน2เท่ากับ n ลัมดาก็เป็น1แสดงว่า n เท่ากับอะไร1แสดงว่าเกิดบนจุดปฏิบัติก็แทนสูตรปฏิบัติแล้วเรียกลงตัวไงปฏิบัตินี่คือโนดแอนติโนด3พยางค์เหมือนกันปฏิบัติแอนติโนดบับโนด n บับโนดปฏิบัติแอนติโนดอ้าวเนี่ยเราถึงไม่เจริญไงครูบาอาจารย์สอนก็ด่าเดี๋ยวกลับไปดูคลิปนะครับจริงเพราะอีน้ำตื่นน้ำลึกน้ำลึกน้ำตื่นเนี่ยไม่น่าเลยแต่มันไม่เมคเซนส์จริงๆนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนหนังสือมหาลัยมันเขียนว่าไงหนังสือมหาลัยแม่งก็เอาลงกล่องขายมือสองไปแล้วครับผมเสียดายนะที่พี่เคยสอนมันตอนม.4 ม.5 มามันไม่เคยจำอะไรได้เลยแหล่งกำเนิดอาพันธ์หมายถึงแหล่งกำเนิด2แหล่งอ่ะเหมือนกันทุกประการทั้งความถี่ทั้งเฟสมันมีที่ไหนล่ะไม่ใช่หมายถึงมันอัมพันธ์คือน้ำเหล้าอีดอกอัมพันธ์ก็ไม่เองยังพูดแหล่งกำเนิดอาพันธ์เรียกหน่อยผมไม่ถามว่าอัมพันธ์เอาได้กูโดนแล้วทำไมต้องให้พี่เอาสติมาเจออะไรอย่างนี้วะเฮ้ยดูนะข้อนี้ที่มันเป็น2เพราะตรงนี้นะคุยไกลเลิกนะครับ